สวัสดีครับคุณหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาเสนอเมนูแกงหน่อไม้ครับหน่อไม้สดครับแต่ว่าต้มไปแล้วนะครับหน่อไม้มีพริกแกงตำไส้ข้าวเบื่อครับปลาผักเน่าครับหรือชะอมอันนี้ลูกโดดครับอันนี้หีบวบด้วยครับบวบราคาไอกระเจี๊ยบเขียวครับแล้วก็น้ำยานางครับเราติดตามครับข้าวเบื่อเสร็จเลยครับเพราะว่าห้อนแล้วมันชิ้นกรอบเป็นตัวครับใส่เลยแล้วคุณให้มันละลายครับน้ำห้อนเราเทลงใส่มันก้อนนะครับก็ลืมเอาละลายใส่ถ้วยก่อนนี่เป็นอย่างครับนี่ละลายแล้วครับน้ำไม้ใส่เลยครับเพราะว่าน้ำไม้หัดต้มไว้แล้วนี่สูตรพร้อมกันเลยครับเลยครับบุคคลแล้วเข้าดีจากสุดก้อนน้ำเป็นเหลืองมาครับใส่บวกกับมัดกระเจี๊ยบเขียวครับนี่ครับลูกโดดครับลดครับตุ๊ดดีครับแตงโมครับปลาหน่อยน้ำเข้มข้นครับพี่น้องชิมครับดีครับครับเต้าใช่ครับมีชะอม
มาครับน้องพร้อมเสิร์ฟนะครับพี่น้องเข้าครับแกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้กับแกงปลาดอกคาครับดอกคาลายครับกินบ่ทันครับนั่งลงว่ะนั่งลงเดี๋ยวให้ผู้ชมดูทีเอานั่งลงว่ะหนุ่มลูกสาวมาหันแม่ตรงนี้มามาแม่เอาข้าวเหนียวให้กินเร็วมานี่มามามากินเหนียวมาลงมาลูกว่ะกินข้าวเหนียวลูกว่ะครับมาครับเพื่อนพี่น้องท่านกันครับเก็บมาไหมลอกคาหันใบตองแล้วไปย่างไฟครับเจ้าปลาที่พุ่งตัดน้ำปลาใช่ครับแม่กินมาลงมาข้างล่างลงมาเหมือนกันเนี่ยลงมาเร็วๆเจ้าครับนี่บ่มีใบตู้ใช่แบ่งรับครับบ่มีใช่มีแต่กระแซกน้ำครับกระแซกคือเขาเอ้ยเหงาเนี่ยนั่งลงดีๆเนี่ยมันทำหน้ายักษ์ใส่แม่นะเดี๋ยวดูหน้าดีๆวันนี้แล้วนั่นบอกให้ทำหน้าดีๆทำหน้า หน้าอะไรอย่างนั้นล่ะเออไม่สวยหน้าตาเป็นยักษ์ด้วยหน้ายักษ์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ผมที่คิดต่อไปผมยิ่งพยายามไปบ้านพี่น้องเที่ยวบ้านพี่น้องเยี่ยมบ้านทุกหลักๆทุกหลังนะครับพยายามไปเยี่ยมให้ครบทุกคนนะครับ
ตามคุณตามงานแล้วครับเนาะมาเคยว่างกันตื่นหน้าแล้วนี่กันสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับพี่น้องหน้าเจือนไหมครับสวัสดีครับ